ไปกันที่สนามกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีครับเชียงใหม่ FC วันนี้ออกนอกบ้านนะครับเกมเยือนนัดสุดท้ายของเลกแรกบุกมาเยือนรองจ่าฝูงยักษ์แสบอุดรธานี FC ครับเชียงใหม่เจออุดรมา5ครั้งเนี่ยยังไม่ชนะเลยนะครับจากทุกรายการก็ถือว่าเป็นงานหนักเหมือนกันเชียงใหม่ทักทายก่อนฟรีคิกลูกนี้มาขาบิโซด้าแล้วครับมุ่งดักเอาไว้ได้และในจังหวะนี้ครับลูกยิงไกลครึ่งสนามของพงษ์รวิชจันทวงศ์แล้วโอ้โหต้องถอยออกมาปัดนะครับสอนนารายณ์ในด่านของเจ้าถิ่นนะครับถ้าเข้าก็สวยเลยล่ะครับลูกนี้ลองยิงไกลแล้วครับเจ้าถิ่นโดยกัปตันทีมนะครับประกิตดีพร้อมเข้ามือฟาฮัดบิลังโหลดครับแต่ในจังหวะนี้ครับคาปิโซด้าโดนกาบาเยฟฉกมาได้ครับกาบาเยฟจ่ายมาแล้วเป็นตะวันโคตรสุโภกับ1ประตูต่อ0เชียงใหม่ FC ขึ้นนำไปแล้วครับนาที26เอาละครับถือว่าเริ่มดีนะครับเชียงใหม่ขึ้นนำเจ้าถิ่นไปก่อนก็ต้องชมกาบาเยฟด้วยนะครับที่ไปเบียดแย่งคาปิโซด้ามานะครับคาปิโซด้านะนึกว่าจะได้ฟาวล์นะครับแต่สุดท้ายผู้ตัดสินเฉยๆแล้วก็เป็นตะวันโคตรสุโภนะครับซัดเข้าไป 1-0 กับพยัคฆ์ลั่นดาเจ้าถิ่นตอบโต้ขึ้นมาแล้วครับลูกนิดมาบอลตกพื้นแต่ก็ออกหลังไปแล้วครับทาเลฟครูซเข้าไม่ถึงโยนอีกทีแล้วครับจังหวะนี้ได้ยิงครับประกิตดีพร้อมแต่ว่ายังติดฟาฮัดบิลังโหลดว้าเริ่มต่อเกมติดแล้วครับเจ้าถิ่นเอาแล้วครับจังหวะลุยเข้ามาของริมนะครับแทงมาลูกนี้ทาเลสครูซแทงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โห1ประตูต่อ1นะครับท้ายครึ่งแรกนะครับนาที39นี่ก็เป็นดาวยิงของยักษ์แสบอยู่แล้วนะครับทาเลสครูซเนี่ยครับแทงลอดเข้ามาเลยล่ะครับเสียบเสาไกลเข้าไปเอาจนได้ครับอุดรธานี FC ไล่ตีเสมอเชียงใหม่เป็น 1-1 บอมลูกนี้เข้ามานฤพลวายแล้วครับพุ่งมงออกหลังไปได้เตะมุมของเจ้าถิ่นนะครับท้ายครึ่งแรกโยนเข้ามาเรายังช่วยกันสกัดเอาไว้ได้จบ45นาทีแรกนะครับเชียงใหม่ FC ก็ยังเสมอกับยักษ์แสบอุดรธานี FC อยู่1ประตูต่อ1มาดูกันต่อในครึ่งหลังครับประกิตดีพร้อมครับวางฟรีคิกลูกนี้คาปิโซด้ามงแล้วอ้าวเข้าไปเลยครับโอ้โห2ประตูต่อ1ครับนาที59ครับว้าเดี๋ยวมาดูภาพช้าประกิตวางเข้ามาคาปิโซด้ามงลงพื้นทิศทางและน้ำหนักเนี่ยกลายเป็นดีนะครับเข้าประตูไปเลยฟาฮัดบิลังโหลดเนี่ยก็คงจะลังเลแล้วครับว่าลูกจะออกหรือไม่กลายเป็นเข้าเฉยเลยลุยขึ้นมาครับอาโนซูเปิดลูกนี้อ้าวโอ้เราไปสกัดพลาดครับชัยพฤกษ์ชิลาจินนะครับเจตนาดีแล้วนะครับแต่ว่าบอลไม่เป็นใจครับมันผิดเหลี่ยมเนี่ยครับคือถ้าไม่สกัดเนี่ยก็มีทาเลสครูซรออยู่แล้วนะครับโอ้โชคร้ายครับเชียงใหม่จังหวะนี้ 3-1 เลยแล้วครับเรามาเสีย2ประตูในครึ่งหลังพยายามกันต่อไปครับกาบาเยฟหาช่องยิงลูกนี้หูไปเข้ามือสอนนารายโอกาสก็มีนะครับเชียงใหม่แต่ทำไม่ได้ครับตะวันโคตรสโบวางยาวมาเสียะเก็บบอลลงพื้นได้คืนกลับไปแต่สมยศเข้าไม่ถึงแล้วครับมาเอาแล้วครับโยนยาวมาอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาที่เสียะเสียะโดนแย่เอาไว้แล้วครับโดยตัวสำรองดานุสอนนะครับว่าครึ่งหลังเนี่ยเราบุกแหลกแล้วครับในช่วงท้ายเกมยิงไกลลูกนี้ด้วยเท้าซ้ายแล้วครับสุชาโนนมาลิซ้อนนะหมดเวลาการแข่งขันนะครับวันนี้เชียงใหม่ FC ก็ต้านทานความแข็งแกร่งของรองจ่าฝูงอย่างอุดรธานี FC ไม่ไหวนะครับบุกมาแพ้ไปนะครับ1ประตูต่อ3ครับมาเชียงใหม่ FC ยังเหลือเกมตกค้างให้เล่นอีกนัดนึงนะครับนั่นก็คือเกมวันพุธที่8ธันวาคมนี้นะครับกลับไปเปิดบ้านสนามกีฬาสมบูรณ์เชียงใหม่700ปีนะครับรับการมาเยือนของแพร่ยูไนเต็ด